สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creative League อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับก็ในที่สุดก็ได้มาทำคลิปในคลิปนี้นะครับซึ่งผมจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยกันนะครับมันคืออะไรมาแล้วมารอเราลองมาเปิดกันดูนะครับจิ๊บเต้น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 มันคือสิ่งนี้นั่นเองนะครับ Arduino Board Retrieval Sense นะครับอันนี้คือเป็นบอร์ดนะครับที่สั่งมาจาก Arduino.cc โดยตรงนะครับจะถามว่าบอร์ดนี้ทำอะไรได้นะครับบอร์ดนี้มาดูตรงนี้บอร์ดนี้นะครับก็ connectivity คือเบิ้ล 5.0 ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ของมันนะครับก็จะเป็นมีหน้า B3 NRF52840 นะครับแล้วนาฬิกาของมันนะครับเป็นมีปริมาณ64เมกะเฮิรตซ์นะครับเมมโมรีสำหรับแฟลชนะครับมี1เมกะไบต์แล้วก็ SRAM นะครับมี256กิกะไบต์นะครับอินเทอร์เฟซของมันก็จะมี USB SPI I2C I2S แล้วก็ UART นะครับวอลเทจของมัน input กับ USB ก็คือเข้านี่ครับหัวของมันเนี่ยก็5โวลต์นะครับแล้วก็ input หรือขาวินมันอะก็จะได้รับ 4.5 ถึง 21 โวลต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ opening นะครับก็คือขาจ่ายพลังงานก็จะมีแค่ 3.3 โวลต์นะครับ pin out digital มี14ขา PMW มี6ขา analog มี8ขานะครับความยาวรอบลูกของมันก็จะเป็น18คูณ45มิลลิเมตรนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมาแกะกล่องกันนะครับวู้นี่มั้ยครับอันนี้คือ Arduino 33 Born Sense นะครับส่งตรงจาก Arduino.cc นะครับมันคือบอร์ดที่ราคามันคือบอร์ดที่ใช้งานได้มากที่สุดของ Arduino สำหรับผมนะครับที่ผมเคยมีมาอันนี้ราคาก็จะ990บาทนะครับถ้ารวมค่าส่งหรือค่าชิปปิ้งภาษีวันนี้นะครับก็จะรวมเป็น 1,200 บาททวนนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงที่มีคำว่า blocks นี่อันนี้คือชิปไมโครคอนโทรลเลอร์3 burn นะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม reset อันนี้ก็จะเป็น USB เข้าเป็น Type Mini นะครับนะครับก็ขาก็จะคล้ายๆ Arduino Nano แล้วครับแล้วตัวที่บอกว่าขาเขามันอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มาแล้วเรามาเปรียบเทียบกับ Arduino Nano นะครับก็ Arduino Nano นะครับก็จะเป็นแบบนี้ Nano ธรรมดานะครับพอเทียบขนาดกันแล้วก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันครับสังเกตว่าตัวนี้จะใช้ชิปตัวนี้แต่ตัวนี้ใช้ชิปตัวนี้นะครับและ type ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ port type มาก็ด้านในนะครับก็จะมีคู่มื
อันนี้จะเป็นคู่มือประกันของบอร์ด Arduino Nano Triple Sense นะครับมีอะไรอีกรู้สึกว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับใช่ครับสติกเกอร์อ่ะบอร์ดนี้นะครับที่มีชื่อว่าเซนนะครับก็เพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์ครบทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในนี้นะครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่ใกล้ๆนี่นี่ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิกับวัดความชื้นนะครับตัวนี้ตัวที่ติดอยู่กับMCU นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับแป๊บนึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดสีแล้ววัดแสงแล้วก็เป็นเจสเตอร์เซนเซอร์ครับตรงนี้คือเจสเตอร์เซนเซอร์แล้วอันนี้ก็จะเป็น LED RGB นะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์วัดแกน X แกน Y นะครับเนี่ยเซนเซอร์ตรงนี้นะครับนี่คือไมโครโฟนตัวนี้คือ humidity ตัวนี้คือ gesture ตรงนี้คือ RGB LED แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงกับวัดสีนะครับแล้ว Arduino ตัวนี้นะครับก็ยังจะมีเซ็นเซอร์ Bluetooth อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้คือปุ่ม reset นะครับปุ่ม reset ถ้าเรากด2ครั้งพร้อมกันนะครับกดรัวๆจิ๊บๆแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นบูทโหลดเดอร์นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราก็ได้ power bank มาแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามาเสียบกับ Arduino เบิ้ลนะครับติ๊งๆติ๊งๆสังเกตว่าถ้าเรากดปุ่ม reset 2ครั้งไฟตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้กำลังเปิดบูทโหลดเดอร์อยู่นะครับบูทโหลดเดอร์คืออะไรก็คือมันจะเป็นบูสเตอร์สำหรับการอัพโหลดให้เร็วขึ้นนะครับแล้วตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีขาเอาพุทแค่ 3.3 โวลต์นะครับแต่มันจะมีขาตรงนี้ครับซูมเข้าให้ใกล้ๆแบบนี้ก็จะมีแห่งขาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นทองๆทองๆตรงเนี้ยจะเป็นขา5วนนะครับแล้วก็สามารถต่อกับ5วนได้แล้วก็จะมีขาวินซึ่งมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับขาวินจะอยู่มุมสุดนี้เลยขาวินก็จะจ่ายพลังงาน5โวลต์แล้วก็จะสามารถเป็นอินพุตได้ด้วยเช่นกันนะครับบูทโหลดเดอร์นี่ครับไทมินิแล้วครับจะหาสายนี้ได้ก็หาในร้านออนไลน์ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเรามีสายแบบชาร์จโทรศัพท์ไทมินิอยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็หวังว่าจะได้มาทำเกี่ยวกับ Arduino Triple Sense อีกนะครับซึ่งในคลิปหน้าอาจจะได้เจอการใช้งานของ Arduino Triple Sense นี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่